เริ่มต้นงานวันแรกสวัสดีจ้ะเดี๋ยวรอทุกคนเจ๊ดำนำพาวันนี้พามาทำงานซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่มันมากของเจ๊ดำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่คือครั้งแรกในรอบตั้งแต่ทำงานมาเลยในชีวิตที่มี6งานอยู่ใน1วันและนี่คือที่แรกของเราสยามกีฬามาคู่ซีขยี้บอลกับพี่แจ็คกี้ไปดูกันอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เจ๊ดำด้วยนะจ๊ะไปลุยเรียบร้อยผ่านไปกับคู่ซีขยี้บอลกับน้องคาร่าด้วยแล้วก็ข้างหลังพี่ JK เป็นไงสนุกไหมสนุกว่ะเออวันหลังมาอีกไหมไม่หลังว่ะเครียดเครียดเลยอ๋อปกติเขาจะคุยไม่ค่อยเก่งใช่ไหมใช่ปกติหนูแบบคุยไม่เก่งเหรอเฮ้ยแต่ตะกี้ทำได้ดีมากทำได้ดีมากมาอีกจะได้เก่งๆขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต้องมาใส่พี่แจ็คกี้เขาคอยเทรนให้เออพวกเขาแบบระดับตำนานแล้วเขารุ่นใหญ่เดี๋ยวรอลุ้นแมนยูฤดูกาลใหม่กันนะคาร่านะของเรานะใช่ฝากอะไรถึงแฟนแมนยูในช่องเจ๊ดำหน่อยก็แมนยูฤดูกาลหน้านะคะขอให้เล่นฟอร์มกลับมาให้ได้นะคะแล้วก็ให้เสริมตัวปังๆโอเคฟอร์มจะได้ดีบอลอ่ะงานที่2ของเราในวันนี้ก็คือฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณอยากฟุตบอลคือเพื่อนแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คืออีตาพิธีกรคู่เจ๊ตะกี้แหละมารับงานต่ออีกเท่านี้เพราะว่าก็เขามีความรับผิดชอบเยอะไหนจะเมีย2คนลูกอีก3ที่ซุกเอาไว้แจ็คกี้แล้วทีมงานเราแจ็บสปอร์ตเฮดี้69แล้วก็อัพทูเกอร์แล้วแจ็คเกอร์ติดตามมันสองคนด้วยเพราะเดี๋ยวถ้ามันมีชื่อเสียงมันออกจากเจ๊ไปแหละดูแล้วท่าทางแจ็คกี้ใช่ไหมถ้าไอ้สองคนนี้มีชื่อเสียงมันออกจากเจ๊ไหมไม่รอด มันเป็นธรรมชาติมนุษย์พอเราพอเริ่มมีฝีมือดังมีชื่อเสียงก็ต้องแยกวงไปทำเองแล้วทำไมคุณไม่เคยแยกจากแจ็บสปอร์ตเลยเพราะอะไรผมรักที่นี่ซูมเถอะไม่เขาให้เงินดีครับป้าคุณผูกพันกับที่นี่เออเอาจริงกี่ปีแล้วพี่แจ็คกี้ถ้านับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยตั้งแต่วันเกิดก็คือ25สิงหาในบอกวันเกิดด้วยเป็นไงอ่า25สิงหานะมันก้าวข้อ2 2535หลายคนยังไม่เกิดเลยปีนี้ก็32ปีเลยครับผมโอ้โหสิงหานี่ครบ32ปีใช่ๆฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณอยากฟุตบอลคือเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเล่าเท่าที่จำได้นะพี่แจ็คกี้นะเพราะว่าพ่อแม่ทำข้าวมาเออพูดถึงเรื่องแม่คุณแม่ทำพี่แจ็คกี้เป็นคนที่แบบลง Facebook เนี่ยกับข้าวคุณแม่ทำมาที4 5อย่างก็เขารู้ว่าเราชอบอะไรเช่นชอบแกงป่าแกงส้มแกงป่านี่คืออะไรหรือสีต้มหรือไงหรือทาซานผัดเผ็ดสิ่งโตต้มไม่ก็คือแกงป่ามันก็ภาคกลางมันจะมีหลายแบบเมืองกาญก็พริกแกงอย่างใช่ที่สุพรรณก็อีกแบบนึงแล้วที่โปรดปลาที่สุดฝีมือแม่เราเองอ่ะแม่ก็ทำห่อหมกอร่อยห่อหมกอ่ะห่อหมกอะไรปลาช่อนห่อหมกปลาช่อนเนื้อปลาพุงปลาแล้วเป็นอะไรใบยอหรือว่ากะหล่ำใบยอเท่านั้นเนาะเขาไม่ไปซื้อประกาศมาแน่นอนเขาจะไปหาใบยอหาที่แบบมันหายากอ่าโอเคแต่เขาไม่ได้ทำขายนะเขาทำให้ลูกกินอ่ะแต่จริงๆอ่ะยายทำอร่อยกว่ายายคือแบบต้นตำรับยายที่เวลาเขาทำอาหารเขาจะใช้เวลาเลยอ๋อพิธีพิธันเนาะคนสมัยก่อนเนาะแล้วก็เราไปเตะบอลไม่ได้ต้องตำพริกให้เขาตำป้า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 ตำเสร็จตำเสร็จนึกว่าเสร็จแล้วยาเขาต้มปลาไว้ไงเนื้อปลาเอาเนื้อปลาแกงมาตำอีกใช่มาต้มอีกแล้วคิดดูจะได้เตะบอลไหมแล้วพอไปเตะได้ไม่ถึงชั่วโมงหมดแล้วตามไปตีอะไรกับเพราะว่ามืดไงต้องกลับบ้านเด็กสุพรรณในสุพรรณจริงเรานึกถึงว่าบ้านเราเมื่อก่อนเนี่ยขวางพวกเราเหมือนกันแม่นะแม่เนี่ยเขาเรียกเป็นห่วงเออใช้คำว่าขัดขวางซื้อหนังสือสิ่งซื้อหนังสือบอลซื้อซ็อกเกอร์ซื้ออยู่ได้เดี๋ยวต้มไม่กินอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเด็กหลายคนนี่เหมือนกันแต่ก่อนเหมือนกันมึงซื้อจังเลยทำไมมึงก็มึงยังไงเดี๋ยวเชื่อไหมทำงานเดือนแรกที่สยามกีฬาได้เงินเดือน 5,500 โอ้โห30ปีแล้ว 5,500 เยอะก่อนเมื่อปี2535ยังตอนนั้นยังไม่ผ่านโปรต้องเทิร์นโปรต้อง4เดือนใช่เดือนแรกนะ 5,500 จ้ะก็กับสุพรรณก็ไปหายายก็แบ่งตังค์ให้แกเลย 3,000 เฮ้ยเองแล้วคุณอยู่ยังไงที่เหลืออะไรนะอีกเดือน 2,500 จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเอาไปให้ยายก่อนโชว์ฟอร์มนิดนึงเฮ้ยโอ้ยยายร้องไห้แต่เราก็พอได้เจ็ดเราก็บอกว่านี่แหละเป็นเงินที่ยายเคยปฏิเสธเมื่อก็เคยดุเคยว่าเราว่าแบบอย่าไปยุ่งกับลูกบอลอะไรเงี้ยก็คือให้ 3,000 ยายร้องไห้เพราะเอาทองยายมา2บาทใช่ไหมวันนั้นไม่บาทเดียวไอ้ตอนรับปริญญายายก็ไม่ต้องบาทแล้วลูกไปไหนแล้วเป็นกระดาษไปแล้วใช่ไหมหลุดใช่ไหมหลุดจำนำชัวร์ไม่ต้องห่วงรุ่นนี้รู้กันลงจำนำนี่แหมก็ทำงานเดือนละ5,000เออไม่พอนะมันไม่พอก็ต้องหมุนต้องหมุนทองยายก็มีค่าอีเนี่ยมี6งานวันนี้เยี่ยมนี่งานที่2งานที่3งานแรกผ่านไปตะกี้เราด้วยกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เจอกันอีกก็นี่แหละจบคู่ซีรีส์บอลช่วงยูโรบอกเขาทำต่อเลยเราสองคนลุยต่อเอาพี่จะเอาพี่จอมาอีก3 คนเลยต้องคุยแล้วพีคพีคเลยเอาแฟนอยากเห็นไหมรายการ3 คนเดี๋ยวเชียร์แสบปอดเนี่ยโอ้โหหางานหางา
านนะไม่ใช่หางานหางานที่พวกเราโอเคอ่ะเดี๋ยวทำงานก่อนนะเสร็จงานที่3แล้วฟุตบอลเฟย์กับเราถ้าได้จำได้เดี๋ยวฉันรีบไปก่อนนะต้องไปมันดีมันเดย์ต่อวันนี้อีกยาวนานเหลือเกินถึงแล้วงานที่4ของเราที่การีน่านะจ๊ะกับ FC Online มันดีมันเดย์ทุกวันจันทร์ 5:00 น.เราไลฟ์สดกันก็ฝากด้วยใครที่ได้ดูทุกวันจันทร์ก็กดไลค์กดแชร์ติดตามไปด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะถึงแล้วชั้น24สวัสดีจ้าก็สวัสดีสวัสดีครับอุ้ยยาสตัมสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็สวัสดีกับหน้าผากคนด้วยอะไรเนี่ยใกล้ไปเหรอยาสตัมเหรอใช่โอเคโอเคโอเคลุยลุยลุยอยู่บอกเป็นชายาด้วยเป็นทีมงานที่มาเช็คคอมนะใช่ครับโอเคพร้อมลุยแหมกำลังจะเข้าไลฟ์อีก8นาทีตอนนี้เราอยู่กับลี่เล้งโคตรมันเลยแล้วก็ดูคุณแบงค์กิ๊กไนท์คุณเต้นอะไรคุณเกรงใจกองเชียร์อังกฤษด้วยเมื่อกี้ตอนไม่เรคคอร์ดเขาแบบเขาเก็บนิ่งๆๆๆพอเข้าปุ๊บคือต้องบอกว่านี่เขาพิธีกรมืออาชีพถ้าคุณไม่นับเนี่ยเขาจะนั่งอย่างเงี้ยคุณลองนับดิ1 2 3โอ้ยอ้นนับเข้ารายการ1 2 3เหรออ๋อเคยทำรายการป่ะเนี่ยใหม่เอาใหม่ๆแล้วกีฬาสีป่ะเนี่ยกีฬาสีเอาใหม่ๆเข้ารายการ4 5 6อ่ะเริ่มอ้นนับเข้ารายการออกจากรายการไปซะไปออกจากตัวนี้ไปซะไปไม่ถูกเออ5 4 3 2นี่เห็นไหมคือคักขึ้นมาเลยเออแฟนที่ฝรั่งเศสอันนู้นเนเธอร์แลนด์อังกฤษเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนี่อีก6นาทีขอบคุณเบนซาย่าด้วยที่ก็มาอำนวยความสะดวกให้เราตลอดเลยน่ารักมากหลังจากล่าสุดนี่ลั่นนะทีมเขานะใช่ชมบุรี FC นะไปเชียงไฮ้นะโอ้เออโคตรจริงเดี๋ยวยังไม่ได้นับเลยมันเอาอ๋อยังไม่ได้คัดดีกว่าโทษทีต่อเนื่องต่อเนื่องโอเคโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะไปแล้วนะเจอกันนะทุกคนนะสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณค่ะงานซ้อนงานซ้อนงานเลี้ยงเจ๊เมื่อกี้คนดูอยากให้เจ๊เล่นอีก3เกมเออจริงเคี้ยวนี่เจ๊เองโอเคไม่ไหวเจอกันเจอกันขอบคุณมากขอบคุณจ้าเคี้ยวเจอกันขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนจ้าไปกันต่อโคตรคูลจ้ะโคตรเสียหลายนะจ้ะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะถึงเรียบร้อยโคตรคูลนี่อันนี้ใครคะเนี่ยอันนี้พี่โอ๊ตค่ะพี่โอ๊ตเหรอใช่อันนี้คือพี่โอ๊ตเหมือนไหมคะคล้ายอยู่แต่พี่ป๊อปแบบเป๊ะเลยอ่ะรู้เลยพี่ป๊อปเหมือนมากอันนี้พี่ป๊อปเหมือนมากเลยนะฮะนี่นะเขาบอกเขาต้องรูปท้องแล้วจะท้องใช่ไหมหรือไงเฮ้ยเอออ่ะเราถึงโคตรคูลแล้วเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสุดโคตรคูลนะจ๊ะถึงแล้วออฟฟิศของโคตรคูลและนี่คือขอบคุณพี่อู๋ด้วยที่ให้โอกาสเจ๊ดำจ้ะขอบคุณมากเลยครับเจ๊ขอบคุณมากจ้ะยินดีมากเลยครับผมติดตามตลอดเลยอ๋อเจ๊เป็นร้องประสานเสียงมาด้วยเฮ้ยคุณดูจริงนี่พี่แม็กอีกคนนึงร้องดีพี่พี่แม็กกับคามัตมันมี3คนนะมี3คนแม็กไปถามพี่แม็กเขาทำเพลงให้โค้ชคูมิสิกด้วยเขาบอกว่าใส่ออโต้จูนให้ไปปรับจูนโอเคโอเคถ้าเกิดเจ้าหน้าไม่เห็นคลิปไม่ต้องแปลกใจนะ ไม่ทำนะกูบล็อกมึงแล้ว ดีใจมากยอกนี่พิธีกร2คนหนึ่งถ่ายคอนเทนต์ทำไมไม่รีบมาสาวโอ้กูมาทันก็บุญแล้วองกูนั่งมอไซค์มาเพื่อนรายการเขาออนเลยก็นับเขาดาวไปดิตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเนี่ยเดี๋ยวตังค์ทำบ้านหน่อยกูก็ทำอยู่เหมือนกันนี่สาวสวยของเราน้องพลอยสวัสดีค่ะพลอยสุรีสวัสดีค่ะสดค่ะจริงไหมเนี่ยจริงค่ะจริงไหมสดจริงสดจริงเหรอติดต่อเนี่ยแล้วทำไมคุณไม่จั่วผูกเนี่ยอ๋อเขาง่วงอยู่ใช่ป่ะเขาง่วงอยู่ใช่ป่ะเขาจะพูดเดี๋ยวเจ๊ง่วงอ๋องานเยอะไงอ๋อไม่ใช่งานเยอะหรอกดูแล้วอารมณ์เยอะอารมณ์อะไรเหรอคะนั่นแหละตามนั้นแหละพอสุรีโสดนะดูออกให้ด้วยนะจังหวะองค์นายก็รู้เพื่อว่าช่องเราเรียวๆให้แกเนี่ยให้แกตัวอีกทีเรากลับก่อนนะปลอดภัยค่ะเจอกันขอบคุณครับพี่พลอยขอให้ไปทำงานทันไม่เหมือนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนไอ้นี่มันรู้จริงว่ะเออนี่มันรู้จริงว่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันสุดท้ายเราก็มาทันงานที่6และอยู่กับฝรั่งเอ้ยคนไทยคนหนึ่งคนไทยหัวทองไมเคิลเบิร์นคนไทยแต่สกินฝรั่งอ่า
คโอเคก็นี่สรุปว่าทีแรกฉันจะไม่ทันนี่ฉันทันนะแล้วพิธีกรหลักไปไหนเห็นคุณบอกว่าเขาอะไรเขาเป็นอะไรไปบีบนวดแล้วทำไมคุณไม่ห้ามเขาอะจริงๆก็อย่าไปด้วยมันไม่ทันไปไม่ทันบอกแล้วคุณไม่ใช่ฝรั่งเป็นคนไทยล่าสุดคุณจบไอดอลลีกไปก็เดี๋ยวรอครั้งหน้าครั้งนี้เราอาจจะแบบผิดพลาดนิดหน่อยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนิดเดียวแต่สิ่งที่ผมภูมิใจก็คือทุกคนพัฒนาด้วยพัฒนาตัวเองจริงๆสำคัญนะทีเล็กนิดครับทีเล็กนิดเพราะว่าด้วยอายุด้วยวัยมันพัฒนาแบบก้าวกระโดดมันยากครับมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเราไม่รู้จริงเหมือนจะจริงจังมากขนาดนั้นใช่ไม่เป็นไรสุดท้ายก็ได้เจอแฟนๆสำคัญนะเจอนี่วันที่จบนะเขาโดนเด็กๆลุมต้องมี 4-50 คนนะที่ลุมคุณนะเกินเออแบบลูกผมลงเป็น100อ่ะเออเป็นแบบเป็นอะไรว่าไงนะไอ้ลองซาลองใช่มั้ยซาซาได้ๆๆโอเคก็เดี๋ยวขอเป็นซาซากันนะโอเคกูอัดคลิปได้มาเลยซาซานะจับไปครับอันนี้ท็อปไหนเนี่ยขอบตากูดำไปมั้ยเนี่ยอันนี้เรียนโดซาซาเราสากี่โมงเราสากี่โมงอันนี้เราเตรียมตัวเรื่อง AI อยู่เหมือนหน้าหังสุดแล้ววันก่อนอะสอนพี่วอมเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวก็ติดต่อไปได้ที่ทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok Instagram ได้ IG Michael Burn 23ใช่ไหมใช่ MT Burn 23ก็ผู้ปกครองคนไหนที่ดูอยู่อยากให้ลูกหลานเก่งหรือว่าออกกำลังกายแล้วมีแบบสปิริตความเป็นนักกีฬามีความสุขในการเล่นฟุตบอลมีความสุขในการเล่นกีฬาเราสำคัญไม่ใช่ว่าต้องการที่จะเป็นนักบอลอาชีพอันนี้เราก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็ได้ใช่หลักๆก็คืออยากให้ทุกคนมีความสุขในการเล่นกีฬามันต้องเริ่มต้นจากความรักความสุขความชอบก่อนเนาะใช่ครับจริงจริงจริงอ่ะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยพี่เบิร์นแล้วเดี๋ยวมีโปรเจกต์กับเดอะสแน็คอีกเยอะเลยนะโอ้ยเยอะแยะมากมายครับฝากด้วยไปกับเบิร์นกับเดอะสแน็คนี่แหละอ่ะเตรียมเข้ารายการจ้ะแล้วเราก็อยู่กับพิธีกรหลักของเราแล้วคุณเกมสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อกี้เราคุยไปแล้วตอนที่เราตรงเวลากันใช่แล้วที่คุณบอกว่าเขาไปไหนมานะไม่แน่ใจก็นั่นแหละหลังจากไอดอลเหลมเหนื่อยต้องอ๋อใช่ไปนวดมาโอเคโอเคไปนวดไปคลายเส้นมานวดแบบนวดแผนโบราณจริงๆนะพี่เกมเขาไม่ได้แบบเดี๋ยวหลายคนในช่องเจ๊เอ้ยเจมนวดกระปูหรือเปล่าหรือไปนวดแบบนวดแบบพิเศษหรือเปล่าซึ่งไม่มีนะไม่มีนวดคือนวดแบบนวดคลายเส้นยึดมันยึดเส้นมันตึงมือหนักกว่านี้หน่อยนวดอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาเรียกว่านวดอะไรวะนวดผ่อนคลายแต่ถ้านวดจริงๆเขาจะนวดดีๆนวดแบบอย่างงี้แบบดึงเส้นแบบที่เส้นมันจมอยู่กดสะบงสะบักอย่างเงี้ยจับเส้นเลยอ่ะผมก็งงกันนวดอยู่ดีอีกเส้นนึงตึงเฉยเลยเขาเลยถามว่าคลายเส้นไหมครับผมก็ถามว่าเอ๊ะคลายไงครับ500เดี๋ยวดูบอกขอโทษนะอันนี้งานสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับหรือมีอีกนี่คนนี้โอ้โหงานสุดท้ายแล้วฮะพอแล้วแล้ววันนี้เขาผ่อนบ้านนี่ปีนึงเลยงานก็คือพอวันนี้คิวของเจ๊ดำวันนี้คือเงินเดือนของใครหลายคนเออใช่สองสามเดือนเฮียกูเดือนไม่ได้พันหนึ่งได้ไหมระดับพี่เบิร์นเนี่ยจะเอาเท่าไหร่บอกเจ๊เฮ้ยมีให้เขาเหรอแต่ห้ามเกิน5,000หรอถามด้วยว่ากูมีพอหรือเปล่าเออวันงานสุดท้ายงานที่6ของวันนี้นี่เป็นสถิติในชีวิตเลยนะไอ้มึงแบบมันดูอ่ะผมไม่เคยไม่เหนื่อยนะสามงานเต็มที่แล้วคือตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยเป็นจะ10ปีเนี่ยเนี่ยนี่คือวันที่งานเรียงกันแบบสวยงามมากไม่มีชนกันเลยต่อกันตัดแบบตัดรับชั่วโมงด้วยใช่แล้วเว้นให้เราเดินทาง1ชั่วโมงเคยแบบใช้ชีวิตวิ่งมอเตอร์ไซค์ใช่มั้ยก็ได้มามอเตอร์ไซค์นะไอ้โน่โตโน่แข่งโป๊กอ่ะขี่มาส่งอยู่ล่างใช่ตั้งแต่กาลิน่าไปโคตรกูโคตรกูมานี่แล้วเดี๋ยวนี่ไปกาลิน่าไปเอารถแล้วต่อไปเราก็มีประชุมต่อประชุมทีมเหรอใช่ไม่แต่ตําหนักเราประชุมทีมอ่ะเราเข้าใจมันเป็นใครในทีมเรามันไปประชุมกับเราด้วยวันนั้นอ่ะผู้ใหญ่ในทีมเป็นผู้จัดการครับใช่เป็นคุณอาจจะเป็นเมนเจอร์ที่เป็นดูแลพี่เบิร์นโดยตรงผมไม่ผมเป็นสปอร์ตติ้งไดเรคเตอร์ครับอ๋อผู้บริการกีฬาใช่ไหมทีมใช่ผมเป็นผู้บริการกีฬาโอเคผมจะดูเรื่องของนอกสนามเป็นหลักอะไรฮะเข้าไปเลยอ้าวสู้ๆงานที่6งานวันนี้สุดท้ายแล้วแต่ว่าอยู่กับ2คนนี้สบายใจได้มันแน่นอนโยนให้เจ๊แม่งพูดคนเดียวจังไรจังไรเรียบร้อยเสร็จงานของวันนี้แล้วขอบสนามยูโรโกไลฟ์กับเกมเองแล้วก็
ไมเคิลเบิร์นแล้วก็ทีมงานอ่ะได้เวลากลับบ้านไปทำงานของตัวเองต่อไปดูบอลต่อขอบคุณที่ดูมาตรงนี้สู้ชีวิตไปด้วยกันวันนี้เป็นวันที่จะทำสถิติทำงานมากที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลย1วัน6งานตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนวันนี้ขอบคุณทุกคนนะอ่ะแล้วเจอกันนะจ๊ะเจ้าไปก่อนนะจ๊ะเสร็จงานแล้วจะกลับบ้านซะหน่อยเอามอเตอร์ไซค์ของโตโน่แข่งโฟกมาฝนตกทั้งนั้นก็เลยแวะกินข้าวกันสักนิดหน่อยแล้วก็ค่อยกลับก็ได้ดูบอลไปด้วยนี่ได้ดูบอลไปด้วยก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยกลับรอฝนหยุดก่อนต้องแบลรถที่กาลิน่าก่อนเพราะว่าทิ้งรถไปที่นั่นเพราะว่าถ้าใช้รถใหญ่ไม่ทันแน่นอนต้องมอเตอร์ไซค์ล้วนๆมาเนี่ยตามนี้แหละอร่อยมากยศข้าวต้มรอบดึกเยี่ยม